พี่เขาช่วยชีวิตคุณจากเอาไว้เราก็ต้องดูแลน้องเขาให้ดีๆเด็กคนเดียวทำไมจะเลี้ยงไม่ได้สองคนครับอ่ะสองเหรอครับสองกับสองก็แค่เด็กสองคนมันจะต้องรับมืออะไรกันนักหนาล่ะจะซนไปบ้างก็อย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาเขาก็เล่นไปตามภาษาวัยเด็กของเขานั่นแหละโบราณเขาว่าเด็กฉลาดคือเด็กดื้อเด็กซนนะแหมพูดแล้วก็อยากจะเห็นหน้าใช่ครับนี่เลยเด็กหัวขโมยเดินเร็วๆเข้าเอาเลยคุณทวดขาแจ๋วจับเด็กหัวขโมยสองคนนี้ได้ค่ะนี่ดูสิคะแอบเข้ามาขโมยมะม่วงแล้วก็มาจับปลาคาร์ฟในบ่อด้วยค่ะเราไม่ใช่หัวขโมยก็มะม่วงมันอยู่บนต้นแล้วไม่มีป้ายห้ามเด็ดนี่ยังจะมาแก้ตัวอีกแล้วปลาคาร์ฟล่ะปลาช่อนเสียงพวกนั้นมีเจ้าของกาเฮาบอกฮู้นี่แล้วนกแก้วล่ะพวกเธอเอาไปไว้ไหนฮะนกแก้วหนูเห็นมันอยู่ในกรงแล้วสงสารก็เลยปล่อยมันไปว่ายังไงนะคุณทวดถ้าจะหูบ่ค่อยดีส้มจี๊ดบอกว่าปล่อยมันไปแล้วค่ะมีสิทธิ์อะไรมาปล่อยนกของฉันฮะนกป่ามันก็ต้องอยู่ในป่าสิยายจะมากักขังมันได้ยังไงยังจะมาเถียงอีกผู้ใหญ่พูดเนี่ยใครเขาให้แทรกเห็นทีจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะเนี่ยคุณทวดครับอย่าว่าเด็กๆเลยนะครับเด็กเขายังไม่รู้ภาษีภาษาเขาก็คงเล่นไปตามความเป็นเด็กของเขาอะครับโบราณเขาว่าไว้ว่าเด็กที่ดื้อที่ซนเนี่ยเป็นเด็กฉลาดนะครับคุณทวดเด็กสองคนนี้แหละครับที่คุณทวดอยากเจอน่ารักไหมล่ะครับคุณทวดครับผมต้องกราบขอโทษนะครับคุณทวดแต่ถ้ามีเรื่องวุ่นวายขึ้นมาอีกเตรียมเก็บข้าวของออกจากจุฑาเทพได้เลยสมจีตปะปังกราบขอโทษคุณทวดด้วยกราบดีๆสิครับขอโทษค่ะสมาร์เตอร์ผมว่าคุณทวดโกรธได้ไม่นานหรอกถ้าเป็นคนรักเด็กลองให้ส้มจี๊ดกับปลาปังเข้าไปอ้อนท่านบ่อยๆสิเดี๋ยวก็ใจอ่อนเองแต่พี่ว่าตอนนี้เราต้องพาน้องๆเข้าโรงเรียนก่อนเรื่องนี้แหละที่ผมหนักใจผมกลัวว่าส้มจี๊ดกับปลาปังจะเข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ได้ ใจเย็นๆคุณจักรค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปทีละเปาะแค่คุณจักรเนี่ยเลิกปาร์ตี้แล้วก็เวลาเนี่ยไปทุ่มเทให้กับน้องๆไงครับจะทำได้เหรอหมายถึงเรื่องเลี้ยงเด็กใช่ไหมหมายถึงเรื่องเลิกปาร์ตี้เนี่ยแหละ ล้อเล่นเรื่องเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเราถึงต้องช่วยกันไงคุณจักรต้องทำให้น้องๆปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดนะต้องสอนทั้งการพูดจากับผู้ใหญ่แล้วก็การเข้าสังคมต้องทำให้น้องๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมในเมืองให้ได้มากที่สุดทวดอ่อนจะเรียกทำไมเดี๋ยวทวดอ่อนมาหรอกมาแล้วคุณทวดครับเออนั่งก่อนไหมครับไม่ต้องว่าแล้วใช่ว่าต้องมาอยู่กันที่นี่คุณทวดมีอะไรหรอครับพรุ่งนี้ทวดจะให้คุณจักรพาเด็กสองคนนั่นไปฝากเข้าเรียนหน่อยทวดโทรศัพท์คุยกับครูโตเขาละให้เรียนที่เดียวกับพวกเราเนี่ยแหละน่าจะดีนะขอบคุณมากครับที่เมตตาเด็กๆแต่ทวดยังไม่ได้หายโกรธง่ายๆหรอกนะคุณจักรครับคุณทวดแบบเนี้ยแสดงว่ายังไม่โกรธมาก